แต่ว่าระหว่างที่นักข่าวเรากำลังลงพื้นที่ไปหลายๆจุดตอนนี้ก็น่าจะพร้อมที่จะรายงานสดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวในเช้าวันใหม่ติดตามแต่ผมจะให้ดูสถานการณ์น้ำที่นี่เขาพยายามที่จะช่วยตามคำแนะนำแล้วล่ะว่าสวดมนต์แล้วจะช่วยคลายเครียดเนาะสวดมนต์แล้วน้ำพายุจะไปเอ้าฉันนั่งสวดหน้าบ้านเลยสวดแล้วเป็นยังไงไปดูครับนี่นั่งสวดไปตั้งแต่น้ำอยู่แค่ข้อเท้าเออสวดไปเรื่อยๆน้ำจะมิดหัวอยู่แล้วปัดโทนี่สวดนี่ยังไม่ทันจบบทเลยนะพุทธังสรณังคัจฉามิยังไม่ถึงสังฆังสรณังคัจฉามิเลยน้ำมาเอวแล้วนี่ขึ้นมาเรื่อยเลยขึ้นมาเรื่อยเลยเขาเอามาโพสต์ไว้ว่าเขานั่งสมาธิเขาก็หวังว่าเออน้ำน่าจะคลี่คลายไปได้ตามคำแนะนำแต่คนก็ไปถามว่าเขาคนนี้คือใครปรากฏว่าพี่คนนี้เขาชื่อพีรพงษ์พิมพันธ์หรือว่าคุณบลูอายุ37เขาเป็นครูนะเป็นครูอัตราจ้างอยู่ในพื้นที่ลาดยาวนครสวรรค์นี่แหละปรากฏพีรพงษ์ทำเนี่ยแซนายกหรือเปล่าแซวนายกหรือเปล่าเนี่ยล้อเลียนหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ล้อเลียนนะครับแต่คลิปนี้คนชอบแล้วก็แชร์กันเยอะเหลือเกินทำไปเพราะเกิดจากคลายเครียดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดด้วยน้ำก็ท่วมบ้านแล้วผมก็ต้องเคยทำงานทั้งกลางวันกลางคืนก็ต้องถูกยกเลิกไปเพราะผมเล่นดนตรีนะครับแค่พออยู่ไปสักพักนึงครับนั่งไปนั่งมาน้ำเยอะมากแล้วนะครับก็เกิดไอเดียไปหาปลาดีกว่ามีแค่นี้แหละครับแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวโยงอะไรถึงผมไม่ได้ไปยุ่งกับการเมืองอยู่แล้วนะครับเขาจะยังไงก็พอใจครับสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็ความคิดแต่ละมุมผมก็จะไม่ว่าใครเขาจะคิดยังไงนะครับก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแบบนั้นบางทีก็ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับคือคนก็ไปโยงไงว่าสวดมนต์มันจะไล่พายุแต่จริงๆพี่เขาบอกว่าไม่ได้แบบนั้นเพราะชอบทำคลิปอยู่แล้วหยิบอันนี้มานิดนึงแล้วกันนะถ้าจะไล่ได้มีคนเคยไล่เขาบอกว่าเขาไม่ดูถูกนะพวกบทสวดอะไรเนี่ยไม่ได้ดูถูกคุณเอ๋ปรินาเขามายืนยันคุณเอ๋ปรินายืนยันว่าเขาเคยสวดมาแล้วนะไล่พายุเขาก็สวดผมก็สวดว่าคาถงคาถาอะไรผมก็สวดนะเขาบอกอย่าลบหลู่นะให้กำลังใจท่านนายกนะและที่สำคัญเขายืนยันมาอีกประสบการณ์ในวัยเยาว์ของเขานี่เคยป่าตะไคร้มาแล้วด้วยนะโอ้นี่เขาเอามาแบบนี้บอกว่าขอให้กำลังใจนายกแล้วก็ไม่เคยดูถูกไม่เคยไปล้อเลียนอะไรนะครับแต่ตั้งแต่นายกพูดก็อย่างที่บอกแล้วฮะตั้งแต่นายกพูดมาดูเหมือนอารมณ์ดีเหมือนกันนะคนก็แซวคนก็บันเทิงกันนะครับเอาล่ะสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้คุณผู้ชมยังต้องอยู่หน้าจอช่องวัน31กันต่อไปนะครับเพราะว่าเรายังคงปักหลักรายงานในจุดที่วิกฤตและจะบอกด้วยว่าจุดไหนกำลังจะคลี่คลายและจะเตือนภัยจุดไหนที่จะต้องรับน้ำต่อไปสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ